สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนางกามาลาแฮร์ริสผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสังกัดพรรคเดโมแครตใช้กระแสโซเชียลมีเดียในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนื่องจากทีมงานมีความพยายามในการใช้กลยุทธ์สมัยใหม่เพื่อเข้าถึงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องตลกขบขันเกี่ยวกับแฮร์ริสที่ถูกสร้างขึ้นและมีคนดูหลายล้านครั้งโดยทีมหาเสียงของเธอเลือกมีมเหล่านั้นมาใส่เพลงสีสันและสไตล์ของคลิปไวรัลเข้ากับช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีการรายงานว่าดังแฮร์ริสกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้านโซเชียลมีเดียต่อไปโดยปรากฏตัวต่อหน้ากล้องเป็นการส่วนตัวแทนที่จะปล่อยให้ทีมงานของเธอแชร์มีมอย่างเดียวโดยในคลิปวิดีโอล่าสุดเธอได้ตัดสลับระหว่างวัฒนศาสตร์การหาเสียงแบบคลาสสิกและความบันเทิงโดยดังแฮร์ริสมีการวิดีโอคอลพูดคุยกับผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอลที่ได้รับเลือกให้มาเป็นคู่หูในการชิงตำแหน่งโดยยกระดับอดีตครูและทหารผ่านศึกจากกองกำลังป้องกันประเทศให้เข้าร่วมพรรคเดโมแครตและช่วยนำพรรคต่อสู้เพื่อเอาชนะนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการเลือกตั้งของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนอย่างไรนั้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายโจไบเดนประกาศถอนตัวจากผู้สมัครนางกามาลาแฮร์ริสได้กลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียและมีจำนวนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น